16 ธันวาคม 61 นะครับผมมาเที่ยววันสุดท้ายซึ่งมันบ่ายเย็นและขอยเย็นละก็หลายๆตัวเขาก็เก็บกลับแล้วช่อง YouTube Richokนะครับตรงนี้พามาดูแพะนะครับแพะน่ารัก ไม่มีความรู้เรื่องพวกมันนะแต่รู้อยู่อย่างว่ามันน่ารักนะครับนี่งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14 ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับมันเป็นแพะตัวเล็กๆนะแต่มันน่ารักไงมันโตแล้วเกิดเตี้ยๆเล็กๆน่ารักนะครับน่ารักพวกนี้มันปิดทำร้ายใครไหมครับไม่ปิดพี่เห็นบางตัวถ้าในสวนสัตว์อะไรนี่มันจะชอบวิ่งชนลูกกรงอันนี้ไม่ชนครับอ๋อไม่ปิดทำร้ายใครเจ็บตายไม่มีตัวนี้เอามาประกวดหรือมาโชว์ครับมาประกวดได้รางวัลไหมครับได้แล้วที่เท่าไหร่ครับที่ 1ครับโอ้โหมันชื่ออะไรครับรถถังน้องเลี้ยงเองกับมือเลยเปล่าพี่เขาเลี้ยงแล้วน้องเป็นคนมาช่วยดูครับชื่อรถถังอายุกี่ปียังไงทราบรายละเอียดไหมครับ14 เดือนมาจากไหนครับอยุธยาโอ้โหมาไกลด้วยนะครับมาถึงจังหวัดราชบุรีชื่อรถถังอายุ14 เดือนเท่านั้น14 เดือนครับเป็นเจ้าของเลยป่ะครับวัดดีครับน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อจักรชัยสอนวิชัยครับได้ที่1ปีนี้เคยได้รางวัลมาก่อนหน้านี้ไหมครับสนามที่แล้วได้ที่2ครับเดี๋ยวแนะนำก่อนของพี่นี่ช่อง YouTube Richokนะครับเดี๋ยวพาไปถ่ายไปให้คนดูนะครับน้องช่วยอธิบายถึงทำไมจึงได้ที่1เพราะว่าแพะตัวนี้เขาจะสรีระเขาจะสมส่วนครับเขาก็จะสวยหน้าเขาจะแพะนมเนี่ยครับตระกูลแพะนมเนี่ยร่างจะไม่โดดร่างเขาจะมีเขื่อนแพะนมหน้าไม่โด่งดั้งจะไม่โด่งครับผมแพะนี่มีดั้งด้วยนะครับผมแพะถ้าเกิดเป็นแพะพวกแองโกลหรือพันบอดั้งเขาจะโด่งตัวนี้เขาจะสมส่วนสวยมากเลยครับเขาจะยืนสวยครับคือสง่างามหลังตรงหลังจะลาดลงต้องลาดลงหน่อยๆเวลายืนหลังเขาจะลาดลงแล้วเขาดูกี่จุดครับเวลาประกวดหลายจุดครับดูเลยไม่กระทั่งขอโทษทีนะพี่กระทั่งไข่มันเลยครับลูกอันทะครับผมว่าห้อยสวยไหมว่าสมส่วนไหมได้รูปไหมเอียงไหมเล็กข้างใหญ่ข้างไหมแล้วอวัยวะเพศดูด้วยไหมไม่ครับดูแค่ไข่เดียวแล้วถ้าเป็นตัวเมียเขาแยกไหมเวลาประกวดเขาแยกไหมตัวผู้ตัวเมียแยกเลยเพราะตัวเมียจะไม่สง่างามมันจะคนละตรงใช่ไหมเขาจะสวยไปอีกแบบนึงก็คือประกวดแยกเลยนะแยกเพศเลยอย่างนี้น้องเป็นเจ้าของนี่มาปุ๊บเลี้ยงมันแต่เด็กเลยใช่ไหมครับผมซื้อแม่เข้ามาเลี้ยงเข้ามาแต่เล็กๆเลยครับมันจะคุ้นเราเลยใช่ไหมจำได้มันเหมือนหมาไหมมันจะจำง่ายครับมันจะจำถ้าเกิดรหัสอะไรไว้เขาจำมันจำจากอะไรกลิ่นหรือว่าหน้าหรืออะไรความจำเขาจะดีครับเขาจะจำกลิ่นเราจำหน้าเราจำแม้กระทั่งเสียงเราแล้วเคยเลี้ยงมา14 เดือนนี้มันไม่ชอบใครแล้วมันพยายามไปปิดไปแกล้งไปอะไรมีไหมไม่มีนะครับถ้าเกิดไม่มีนะครับจะไม่เคยเจอนะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวต้องเล่าให้น้องชื่ออะไรนะชัดชัยครับชัดชัยคือพี่เคยไปเที่ยวสวนสัตว์เมืองนครปฐมที่มาจากนครปฐมเวลาไปดูในกรงเนี่ยมันจะชอบแบบพอมันเห็นเรามาเนี่ยให้อาหารบางตัวก็ชอบเรามากินบางตัววิ่งมาชนกรงเนี่ยเราตกใจเนี่ยไออย่างนี้นั่นเล่นเหรอครับถ้าเกิดแพะจะชนพี่นะถ้าเกิดแพะจะเอาเรื่องนะขนหลังมันจะฟูมีเทคนิคนะครับถ้าขนหลังตั้งนั่นคือมันโกรธเขาเอาเรื่องแล้วอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดถึงตายได้ก็เพราะว่าหัวมันแข็งชนเลยอย่างแรงมีเขานี่ควิดเลยเสียบได้เลยนะก็ไม่ถึงกับทะลุกับพี่แต่เราไม่ค่อยได้ยินข่าวแบบแพะผิดคนตายไม่มีครับก็จะเจ็บไปอะไรเงี้ยอาจจะโดนว่าอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วน้องชัดชัยมีอะไรอยากจะพูดคุยแฟนคลับช่อง YouTube พี่เชิญเลยครับก็ยินดีครับที่พี่มาสัมภาษณ์นั่งยองๆเดี๋ยวได้ถ่ายเห็นแพะไปด้วยจับหัวไม่ดีอย่าให้ชนตานะเชิญเลยครับขอบคุณที่พี่ที่ยินดีครับที่พี่มาสัมภาษณ์นะครับก็อยากให้ทุกคนสนใจแพะสายพันธุ์นมครับเพราะว่านมเขามีประโยชน์นะครับนมเขามีประโยชน์มากๆครับแล้วเลี้ยงขายหรือว่าเลี้ยงสนุกสนานหรือมีฟาร์มผมเป็นฟาร์มเลยครับเชิญบอกเบอร์ติดต่อได้เลยครับช่วยประชาสัมพันธ์ครับมี Facebook ครับชัดชัยสอนมีชัยครับสั่งนมได้ครับ ชัยสอนมีชัยภาษาไทยเหรอครับครับผมภาษาไทยครับอ๋อก็ขอบใจน้องชัดชัยมากเลยครับผมก็เป็นตัวกลางในการแนะนำให้รู้จักสัตว์เลี้ยงแล้วก็รู้จักคนเลี้ยงด้วยนะครับฟาร์มด้วยนะครับก็มาซื้อนมกินได้มีส่งเรื่องสายพันธุ์ผมก็ยินดีให้คำปรึกษาครับอ๋อคือพูดง่ายมีอะไรคุยมาในเฟซได้เลยอย่าง4เนี่ยเขาเรียกพ็อกเก็ตเบิร์ดครับแล้วมีเบอร์ไลน์ไหมครับไลน์นะครับเบอร์โทรมีครับบอกเลยครับพูดดังๆเลยครับ061ครับ4746101ครับผมขอบใจน้องชัดชัยมากเลยนะครับสวัสดีครับผมที่1นะครับเหรียญทองปี2561งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงครั้งที่14ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผมต้องรีบหลบเพราะว่าหัวมันมาใกล้ตัวผมคือว่ายังไม่อยากโดนปิดท้องนะครับสวัสดีครับยินดีด้วยครับจับมือครับนี่นะครับจับมือกับน้องชัดชัยหน่อยได้เจอแชมเปี้ยนนะครับโกลเด้นนะเหรียญทองครับดีใจด้วยครับเดี๋ยวขอไปดูเดินต่อก็ต่อไปนะครับพาไปดูการประกวดตัดสินรุ่นแพะยักษ์นะครับทางเองก็เหมือนกันในความบูรณ์ทางเองนั้นกรรมการถ้าวันนี้จะบอกว่ากรรมการตัดสินใจแต่จะให้ได้รางวัลที่หนึ่งทุกส่วนสวยมากนะครับแต่มันต้องมีที่หนึ่งเดียวนะครับกรรมการสองคนก็เหมือนกันนะครับเรื่องของการเดินตั้งการเดินการบังคับจับบังคับที่เป็นที่มานะครับให้กับแพะหมายเลขตัวนี้ได้ที่1ครับนี่นะครับตัวนี้ได้ที่1ได้รับรางวัลอะไรครับได้รางวัลแค่ถ้วยนะครับถ้วยทองนะครับเป็นเกียรติประวัตินะครับใช่ครับชมรมแพะแห่งประเทศไทยนะครับมีที่เดียวเลยเหรอครับไม่มีที่2ที่3มีครับอ๋อมีนะอ๋อที่ขนยาวๆได้ที่2อ๋อครับครับอ๋อประกาศที่3ที่2ก่อนอ๋อตัวนี้ได้ที่1นะครับเดี๋ยวพี่ขอไปยืนในเขาหน่อยขอยืนด้วยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรายืนด้วยที่ช่องนะครับตัวนี้ได้ที่1นะครับที่1เดี๋ยวทำท่าหน่อยได้ไหมครับดีใจเลยครับผมของผมเล็กไปเลยน้องเมื่อกี้น้องชัดชัยเขาว่าได้ที่1สายอะไรนะเป็นประเภทอะไร1 ขวบครับ1 ขวบอันนี้อ๋อสายยักษ์ประมาณอายุเท่าไหร่4 ขวบนะครับอ๋อโหตัวใหญ่ดีเดี๋ยวตามไปดูเขาหน่อยแล้วก็มีการประกวดแกะด้วยนะเนี่ยน่ารักนี่เบื้องหลังนะครับประกวดผ่านไปแล้วมาประกวดน่ารักเต็มไปหมดก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่เข้าประกวดทั้งหลายนะครับตัวนู้นมีรางวัลอยู่ที่คอด้วยได้ที่2นั่นน่าจะอายุ1 ขวบใช่ไหมครับใช่นะครับอายุ1 ขวบ จอแล้วน้องที่หนึ่งขอคุยสัก3 นาทีครับผมน้องชื่ออะไรครับผมอนัทรุจิดามพรครับผมมาจากที่ไหนครับฟาร์มแกะในเรืองเพชรบุรีท่ายางครับอ๋อเลี้ยงประมาณกี่ตัวครับที่นั่นไม่เยอะครับเลี้ยงเพื่อ 40-50 ตัวรีดนมบางส่วนครับทำสายพันธุ์เป็นหลักครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อเอสโซครับอายุเท่าไหร่นะครับอายุ23เดือนครับ23เดือนซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆลึกทำคลอดมากับมือครับเพาะที่ฟาร์มเป็นเขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรครับบิติสแอนพายครับประเทศอะไรอังกฤษครับอังกฤษทั้งพ่อทั้งแม่เลยทางแม่เขาครับมีข้ามสายพันธุ์อะไรมาไหมทางแม่เขาทางยายกับทางปลาเขาอะมาจากทางอังกฤษครับนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ครับผมแล้วก็มาทางพ่อของเขาก็จากสายของกรมเหมือนกันครับมันสวยมากเลยนะสวยจริงๆแล้วไม่ทราบว่าเลี้ยงแพะมากี่ปีแล้วครับผมอยู่เลี้ยงแพะทำแพะครับแพะปีที่19ครับครับแล้วประกวดกี่ปีแล้วครับประกวดมา15ปีครับได้รางวัลที่1บ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยครับแพ้ผมไม่ค่อยสวยก็แต่ก็ได้ตลอดโอ้ดีใจด้วยแล้วที่รีดนมขายด้วยไหมไม่ครับไม่ขายครับขายเฉพาะลูกมันเอาไว้ให้ลูกกินอย่างเดียวครับหมายถึงเลี้ยงให้กินเนื้อให้ลูกกินนมมันอย่างเดียวครับถ้าขายก็คือขายส่วนน้อยฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยพอผมเลี้ยงน้อยครับแพะนมประมาณกี่ตัวครับแพะนมมีอยู่แค่5แม่เองครับอ๋อก็คือทำไม่เยอะฮะคือเราเลี้ยงแบบมีความสุขชอบเป็นการส่วนตัวทำสายพันธุ์อย่างเดียวพี่ช่อง YouTube Richokนะเดี๋ยวไปให้แฟนคลับดูได้ครับมีอะไรจะพูดถึงคนรักแพะบ้างครับเชิญเลยครับก็วันนี้ครับการนำแพะมาประกวดเราก็ต้องการที่จะยกระดับแพะประเทศไทยให้สู้กับทางสากลให้สู้กับเมืองนอกฉะนั้นเราก็เอาออกมาประกวดเพื่อที่จะให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆหรือเกษตรกรทั่วไปได้ดูลักษณะพันธุ์ที่แท้จริงเผื่อเขาจะได้นำไปเอาไปทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้อย่างชัดเจนครับแล้วคิดว่าจะเลี้ยงแล้วประกวดอย่างนี้ไปตลอดเลยไหมก็ทำอยู่ตลอดอะครับเพราะว่ามันได้ชื่อเสียงไม่ฮะพอเวลามาสนามก็จะเจอพักพวกเพื่อนๆได้ความสุขใจเจอเพื่อนฝูงใช่ครับแล้วเป้าหมายจริงๆที่น้องมาเลี้ยงแพะนี่เพื่ออะไรขอความรักครับแล้วก็มันอยู่ในส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของมุสลิมของคนที่นับถือศาสนาอิสลามช่วยอธิบายนี้พอดีว่าพี่เป็นไทยพุทธครับผมมันทำไมครับแพะมีส่วนอะไรกับศาสนาอิสลามแพะทำให้คนที่มีความนิสัยที่กระด้างให้มีนิสัยที่น้อมน้อมแพะเป็นสัตว์ที่ดื้อแพะเป็นสัตว์ที่รักอิสระแพะเป็นสัตว์ที่ซนฉะนั้นเราจะต้องคนกับเขาได้เราจะต้องปรับตัวเข้าหาเขาไม่ใช่ให้เขาปรับตัวเข้าหาเราเราก็จะได้ส่วนหนึ่งก็คือความน้อมน้อมความถ่อมตนเพื่อที่จะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี่คือหลักสูตรของคนที่เป็นมุสลิมเพราะว่าท่านศาสดาต่างๆยิ่งศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ถูกตับบิยะคือพระเจ้าส่งแพะเนี่ยแหละมาให้เลี้ยงทำไมถึงให้เลี้ยงแพะเพื่อที่จะตับบิยะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเพื่อให้มีความน้อมน้อมเพื่อที่จะให้ไปทำงานกับบรรดามนุษย์ต่างๆให้รู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้จักกับพระเจ้าที่แท้จริงครับผมมีเหตุผลอย่างนี้นะใช่ครับแล้วมุสลิมอิสลามทุกคนต้องเลี้ยงแพะทุกบ้านไหมไม่ครับไม่จำเป็นไม่ได้เป็นกฎบังคับอะไรไม่ครับแต่ใครเลี้ยงก็จะได้รับสิ่งที่บอกมาได้รับสิ่งนี้ครับดีต่อชีวิตจิตใจใช่ประมาณนี้โอเคนะครับขอบใจมากครับน้องอะไรนะครับอนัสครับอนัสครับผมยินดีครับพร้อมครับขอบใจมากครับเตรียมเช็ดไอ้ตรงท้ายพอดีน้องเขามีธุระต่อนะครับสวัสดีครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งพันยักษ์ครับมันเห็นผมมามันรีบหลบเลยทำไม่ไว้ใจครับ บอกมันอย่าหลบนะครับบอกมันอย่าเพิ่งหลบขอถ่ายรูปหน่อยมันกลัวมันกลัวชื่ออะไรนะเอสโซเอสโซนะครับเอสโซขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับเอสโซเอสโซรู้จักกันแล้วนะเอสโซก็เป็นแพะที่น่ารักมากเดี๋ยวผมขอยืนหน้าแสงย้อนแสงเดี๋ยวหน้ามืดนี่นะครับเขาชื่อเอสโซนะครับเอสโซเข้ากล้องด้วยกันหน่อยตัวนี้ได้ที่1ในงานประกวดนะครับที่มหกรรมสัตว์เลี้ยงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครั้งที่14มาเที่ยวชมครับช่อง YouTube ริโชค